นี่คือคลิปรีแอคชั่น Hellboy The Cougar Man ถ้าช่วงรีแอคชั่นหายไปแสดงว่าแดงโดนเอาออกไม่ต้องแปลกใจนี่คือ Hellboy ภาคที่เท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าแอบมาแบบทีเผลอมาแบบไม่ได้ตั้งใจอยู่ดีๆก็มาอยู่ดีๆก็แวบมาเรากำลังอินกับ SDCC เรากำลังอินกับ MCU อยู่ดีๆก็มาเฮ้ยเดี๋ยวใส่แว่นก่อนไม่ได้ใส่แว่นดูแอบปวดตานิดหน่อยโอ้ยเฮียแอบปวดตาเลยเฮียใส่แว่นก่อนใส่แว่นแบบกันแสงสีฟ้า3 2 1ไป There's something going on here เป็นหนังหินเต็มไปด้วยหิน Need to understand Like you do บ้าน Exactly why you shouldn't be here โอ้โอ้ไม่ชอบแบบเหี้ยอะไรเข้าปากอะไรงี้ไม่ชอบเลยอีCrooked man's waiting on you. Crooked man. โอ้ อะไรอ่ะ งู งูไง งู งู งูอ่ะ ไอ้ย่ะ Oh, you didn't want me to squash. No, no. Squashing's good. จะกลับไปแบบคอมิกเลยใช่ไหมไม่ฉีกไม่อะไรทั้งนั้นเอาตามคอมิกเลยโอ้โหโอ้โห Your road ends in the dark like mine Let's just keep on coming โอ้มาแบบนี้อยู่ได้ยาวCome on, snake. Let's rattle. Let not your horns be troubled. Oh, bang boom, ying bang boom. Oh, oh, yo. Who dey? Who dey? Who dey? Wa? Who dey? Wa? Who dey? Wa? Oh, 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 oh. Yeah, 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 man. Oh.Straight. You doubt the power of prayer, son? Just in case. Oh, โอเค สลดเทควันโดยิงมวยดับอนาถทบหนอนหนังร่ำให้เพราะไม่จริงเลยแต่ที่จริงแล้วก็คือออปตัสจัดหนักสนับสนุนนักกีฬาไทยเทควันโดยิงปืนมวยและน้อง ST เพื่อไปแข่งขันสเก็ตบอร์ดพร้อมบินไปเชียร์ถึงขอบสนามกรุงปารีสกับยูทูบเบอร์ไทยรอดู Behind the Scene ได้ที่ TikTok ออปตัสได้เลยนะครับโคตรเท่โคตรแข็งแกร่งพี่เท่สุดแล้วในป่าเนี้ยถ้าเท่กว่าพี่ก็ต้องแบดพิทแล้วน้อง Hellboy The Crooked Man นะออกเสียงอย่างนี้นะ The Crooked Manนะครับเท่าที่ผมทราบมาก็คือตัวผู้กำกับเขาออกมาบอกเลยนะว่าการทำ Hellboy หรือ Crooked Man ของเขาเนี่ยเป็นการทำแบบเขาตัดสินใจที่จะเคารพต้นฉบับแบบสุดๆ มีข่าวเลยด้วยว่าตัวผู้กำกับ Brian Taylor เนี่ยเขาไปคุยกับ Mike Mignola เองเลยนะครับนักเขียนเจ้าของผลงาน Hellboy เนี่ยฮะซึ่งเขาอยากให้ Hellboy ของเขาเนี่ยออกมาในแบบที่เคารพต้นฉบับมากที่สุดมีความเป็นฮอร์เรอร์ถ้าคุณดูอ่ะคุณน่าจะรู้สึกได้เหมือนผมว่าแบบมันไม่เหมือนหนังแอคชั่นอ่ะมันเหมือนหนังฮอร์เรอร์ล่าผีอะไรอย่างนั้นน่ะมากกว่าซึ่งโอเคนะซึ่งผมดูแล้วผมรู้สึกว่าโอเคนะครับผมบวกกับว่าถ้าใครไม่รู้จักพุ่งกับไบรอันไทเลอร์นะครับตัวพุ่งกับไบรอันไทเลอร์เนี่ยเขามีผลงานก่อนหน้านี้นะซึ่งเคยผ่านตาพวกคุณแน่ๆนะครับผมอย่างแคลงแคลงนะครับเกมเมอร์นี่ครับผลงานของไบรอันไทเลอร์นะครับเท่าที่ผมดูลิสต์ผลงานของไบรอันไทเลอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาดูเป็นแบบทำแอคชั่นมาเยอะนะเออส่วนใหญ่หนังเขาจะแบบแอคชั่นหนึ่งอย่างถ้าเปรียบเทียบเปรียบเทียบแคลงกับเกมเมอร์ผมว่าหนึ่งอย่างที่ตัวไบรอันไทเลอร์มีดีก็คือเขาบิวเก่งพ่วงกับบางคนก็ทำหนังแอคชั่นก็บิวเยอะนะแต่สังเกตว่ามันจะเยอะปริมาณแต่มันจะไม่โดนเราอะแต่อย่างแบบแคลงอย่างเงี้ยเกมเมอร์อย่างเงี้ยบิวมันโดนคนดู
ถูกป่ะเออมันบิวโดนคนดูมันไอเรื่องปริมาณอีกเรื่องนึงแต่บิวโดนไหมนั่นน่ะคนละเรื่องซึ่งตัวไบรอันเทเลอร์เนี่ยทำหนังแอคชั่นผ่านมาอย่างแคลงอย่างเกมเมอร์อย่างเงี้ยเขาบิวโดนนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าภาษีในการทำหนังแอคชั่นของเขาอ่ะมันน่าจะส่งผลเรื่องความสนุกที่น่าจะหวังได้ใน Hellboy The Crooked Man นะครับผมและอีกอย่างนึงที่ทำให้ผมรอดูมากๆก็คือ Hellboy The Crooked Man ถ้าตามลิสต์ผลงานของ Brian Taylor นะถ้านับหนังที่เขากำกับอย่างเดียวนะนี่จะถือเป็นหนัง Horror เรื่องแรกของเขานะ Horror ในที่นี้ของผมหมายถึงเป็นหนังฮอร์เรอร์ที่เรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่คือฮอร์เรอร์ไอ้ซีนแอคชั่นทั้งหมดมันคือองค์ประกอบเออคุณรู้สึกเหมือนผมป่ะว่าแบบเหี้ยเนี่ยซีนแอคชั่นที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเหมือนเป็นแค่องค์ประกอบอะพระเอกมันคือจังหวะฮอร์เรอร์หนังฮอร์เรอร์เอาเป็นว่าถ้าเปรียบเทียบชองนะจากตัวอย่างที่ดูเนี้ยผมจะนิยาม Hellboy The Crooked Man ว่าเป็นฮอร์เรอร์แอคชั่นพูดงี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ผมอยากดูมากนะว่าไบรอันเทเลอร์จะทำHellboy The Crooked Man ออกมาเป็นอย่างไรซึ่งจากบรรยากาศที่เราได้เห็นนะครับผมซีนแรกเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยมุมซ้ายเนี่ยนะเป็นตัว Hellboy นะครับกับมีคนติดตามคนนึงจากเท่าที่ผมทราบมาก็คือในคอมมิกของ Hellboy เนี่ยมันจะเล่าเรื่องราวเหมือนกับแบบชีวิตประจำวันของ Hellboy มันก็จะอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแบบเดินทางไปเจอมนต์ดำปีศาจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องคอยล่าคอยปราบปีศาจถ้าให้ผมยกตัวอย่างอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขายกตัวอย่างถูกไหมนะครับแต่ยกตัวอย่างตามประสบการณ์ที่ผมเคยดูมาอย่างประมาณซูเปอร์เนเชอรัลไหมประมาณนั้นไหมจากที่ผมคุยกับเขานะจากที่ผมคุยกับแฟนคอมิกก็ทำให้ผมนึกถึงแบบนั้นแบบนึกถึงซูเปอร์เนเชอรัลนึกถึงพวกหนังล่าปีศาจอะไรอย่างนี้แต่ว่าเฮลบอยไงมันก็จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เฮลบอยเป็นซูเปอร์ฮีโร่อีกคนที่ผมชอบนะดีไซน์มันสวยดีไซน์มันเท่แล้วเท่าที่ดูเนี่ยเนี่ยเท่าที่ผมลากๆดูนะมันจะมีเหมือนโลเคชั่นแบบเห็นอยู่แค่โลเคชั่นเดียวเป็นป่าบรรยากาศส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในป่าซึ่งถ้ามาทรงนี้นั่นหมายความว่าเขาอาจจะเล่นกับโลเคชั่นที่ไม่เยอะก็ได้โอเคมันอาจจะมีการเดินทางของตัวเฮลบอยหรืออะไรก็ตามแต่ว่าโลเคชั่นอาจจะไม่เยอะเพราะว่าการเดินทางนี้มันอาจจะทำให้เฮลบอยจะต้องมาอยู่ล่าปีศาจตัวณจุดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วโลเคชั่นทั้งหมดก็เหมือนเกิดขึ้นในป่าถ้าในมุมมองผมเนี่ยผมก็จะนึกถึงการทำงานในรูปแบบของโลเคชั่นเดียวนะแต่ว่าถ่ายแยกถ่ายมุมไปช่วงเริ่มเรื่องไปถ่ายมุมนั้นกลางเรื่องไปถ่ายมุมนั้นช่วงท้ายเรื่องไปถ่ายมุมนั้นเดี๋ยวจังหวะพีคจังหวะเซอร์ไพรส์ไปถ่ายอีกมุมนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ภายในป่านี้ซึ่งน่าสนใจนะการทำหนังโดยมีโลเคชั่นอยู่ในพื้นที่นึงแล้วมันไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้อย่างน้อยๆทำให้หนังมันเหมือนเป็นการคุมโทนของหนังไปในตัวบรรยากาศของหนังก็จะเต็มไปด้วยป่าซึ่งบรรยากาศป่ากับผีกับมนต์ดำมันสอดคล้องกันตรงที่มันสร้างความหวาดกลัวไงมันสร้างความหวาดกลัวสร้างความรุนระทึกได้มันพร้อมบิ้วอ่ะพร้อมถูกบิ้วประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่เฉพาะบรรยากาศนะมันยังมีจังหวะแบบอย่างเนี่ยอยู่ดีมีแรคคูนมาคลานเข้าปากผู้หญิงคนนี้แล้วก็แบบซียูท้องซียูอะไรพวกเนี้ยไอช็อตพวกซียูหน้าท้องซียูแรคคูนเข้าปากหรืออะไรพวกเนี้ยถ้าในมุมของการทำงานก็คือการแตกช็อตการแตกช็อตก็คือปกติแล้วเรามีบทถูกไหมเราจะเล่าเหตุการณ์อะไรคุณนึกออกสมมติคุณอยากทำเหตุการณ์นู่นนี่นั่นแต่เขียนเหตุการณ์เสร็จแล้วเนี่ยจะถ่ายทอดออกอย่างไรอันเนี้ยเป็นจังหวะที่วัดกึ๋นภูมิกับนะครับอย่างน้อยๆสิ่งที่ผมเห็นนะตอนเนี้ยเขาก็มีการแตกช็อตหน้าแบบกระลอกเข้าปากปั๊บก็ไล่ซียูหน้าท้องนู่นนี่ปุ๊บปั๊บจังหวะบิ้วน่าจะพอพึ่งได้ประเด็นที่ผมพูดอ่ะก็คือน่าจะพอพึ่งได้เว้ยตอนนี้ดูแล้วแบบความรู้สึกผมคือมันอวยสุดๆเลยตอนนี้หมายถึงตัวกลัวอวยตัวอย่างอันนี้สุดๆเลยเพราะบรรยากาศมันดีโคตรอ่ะผมกำลังคิดว่าตอนผมดูอ่ะผมนึกถึงเฮลบอยตอนปี2019อ่ะเฮลบอยตัวนั้นน่ะแล้วก็เฮลบอยตัวนั้นผมว่ามันเมคอัพมันดูแบบลอยๆมันตาโบ๋ๆแปลกๆนะครับแต่ว่าพอเปรียบเทียบเนี่ยผมดูเปรียบเทียบกันอยู่เดี๋ยวผมขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ผมว่าภาคนี้เมคอัพดูดีกว่านะดูเรียวกว่าดูจริงกว่าอาจจะเป็นเพราะว่า เขาอาจจะตั้งใจอยากให้มันดูแบบอยู่ในหนังฮอร์เรอร์ไงอาจจะไม่จะต้องมันบึกบักปึบบับมากมายก็ได้อะไรเงี้ยก็ดูในไซส์ที่ไม่ต้องใหญ่โตมโหฬารมากอะไรเงี้ยเป็นเฮลบอยที่อยู่ในหนังฮอร์เรอร์ก็ลดไซส์ลงมาหน่อยเพื่อให้มันเข้ากับภ
ภาพยนตร์คือประเด็นก็คือผมกำลังมองว่าเมคอัพณตอนนี้ดูโอเคนะดูโอเคกว่าปี2019อย่างน้อยๆเออเนี่ยแล้วก็พวกซีนพวกเนี้ยผมว่าเนี่ยแม่งมันคือซีนที่ต้องครีเอทนะอย่างผู้หญิงลอยอยู่กลางอากาศแล้วก็มีงูเลื้อยแล้วงูเลื้อยไม่ใช่แค่งูเลื้อยอย่างเดียวมีตัดบิ้วแบบจังหวะไหนควรทิ้งให้เห็นปุ๊บปั๊บมีงูเลื้อยอะไรพวกเนี้ยเออเนี่ยๆพวกเนี้ยเพราะว่าตัวผู้กำกับเขาทำแคร้งทำเกมเมอร์มาก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะมีเซนส์เรื่องการบิ้วอัพจังหวะพวกนี้อยู่เนี่ยมีไนท์ซีนไนท์ซีนก็ดูดีไนท์ซีนคือซีนกลางคืนนะครับไนท์ซีนก็ดูดีนะเออหนังหลายๆเรื่องเนี่ยวัดเรื่องงานโปรดักชันจากไนท์ซีนได้นะครับถ้าไนท์ซีนไม่ดีมันก็จะลอยแต่แบบมันก็มีมั่งนะแบบหนังฮอร์เรอร์มันก็จะแสงกลางคืนอาจจะดูโอเวอร์นิดนึงแต่แบบมันก็ดูโอเคมันก็ดูโอเคโดยรวมมาดูโอเคแล้วเออเกือบลืมเลยตัวเพจของเรื่องเนี่ยคุณอาจจะจำไม่ได้เขาเล่นเรื่องเดดพูลมาด้วยนะเออพระเอกคนที่รับบทเฮลบอยเนี่ยครับคือแจ็คเคซี่ซึ่งแจ็คเคซี่เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ร่วมแสดงในเดดพูลภาค2เนี่ยภาค2นะเออเขาอยู่ในเดดพูลภาค2ด้วยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ตัวเดดพูลเขาไปอยู่ในคุกใช่ไหมเออเขาไปอยู่ในคุกไปนั่งคุยปั๊บๆแล้วมันจะมีแก๊งนักโทษอ่ะเดินมาไอ้คนที่เดินนำมาแบล็กทอมอ่ะเออนั่นแหละไอ้ตานั้นแหละนะครับแจ็คเคซี่วันนั้นเนี่ยเขาก็แบบเป็นเหมือนเป็นตัวประกอบหน่อยนะเออเป็นตัวประกอบหน่อยนะครับแต่วันเนี้ยเขาเป็นเฮลบอยแล้วเป็นพระเอกของเรื่องแล้วก็มารอดูกันนะครับผมไม่เคยดูผลงานของแจ็คเคซี่เหมือนกันเออครั้งเนี้ยเราจะได้โฟกัสการแสดงของแจ็คเคอร์ซี่เต็มๆนะนะครับก็รอดูนะถ้าหนังมันไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเฮลบอยได้กระแสตอบรับที่ดีมีภาคต่อแต่แจ็คเคอร์ซี่ก็จะได้รับผลบุญไปด้วยก็คือเขาอัพระดับขึ้นมาอีกนิดนึงได้เลยนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงผมรอดูอยู่แล้วนะครับเฮลบอยมาทรงนี้ซึ่งมันเป็นเฮลบอยในแบบที่ส่วนตัวผมตามแต่ฝั่งภาพยนตร์นะซึ่งก็ยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นรอดูชิบหายเลยตัวอย่างมันทำให้ผมนึกถึงหนังอย่างแบบพวก Evil Dead อะไรอย่างนั้นนะเออแบบเฮอร์เลอร์นำแล้วแอคชั่นตามมาอะไรอย่างเงี้ยใครรู้สึกอย่างไรกับ Hellboy หรือ Crooked Man ก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับคุยกันว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างโอเคไม่ชอบไม่ชอบยังไงภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ